สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาปลูกอ้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3ค่ะน้ำหนักดีมากเลยนะคะอ้อยพันธุ์นี้ค่ะก่อนที่จะปลูกอ้อยนะคะเราก็ต้องเลือกพันธุ์อ้อยก่อนค่ะพันธุ์อ้อยที่ดีนั้นก็ต้องมีลำต้นยาวนะคะสูงแล้วก็ต้นอวบด้วยค่ะมีน้ำหนักที่ดีด้วยนะคะเราต้องใช้อ้อยสดๆนะคะในการนำมาปลูกนะคะอ้อยถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามได้ดีค่ะการตัดอ้อยไปปลูกนะคะเราก็ต้องสอใบออกค่อยๆค่ะเพราะว่าเรากลัวที่จะไปโดนตาของอ้อยนะคะตาที่เป็นตาตุ่มของอ้อยระหว่างป้องอ้อยนะคะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้มีดไปถูกโดนตรงนั้นค่ะพอตัดอ้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำต้นอ้อยนะคะมาวางเรียงใส่ใบอ้อยที่เราวางไว้นี่นะคะเราจะทำเป็นมัดค่ะมัดหนึ่งก็จะมี10ลำค่ะพอได้ครบ10ลำแล้วเราก็นำใบอ้อยที่เป็นส่วนยอดของอ้อยนะคะมามัดอ้อยค่ะมัดด้านเดียวก็พอนะคะแล้วก็หมุนเป็นเกลียวแล้วก็ใช้ต้นอ้อยคัดไว้ค่ะนี่คือมีดที่เราใช้ในการตัดอ้อยนะคะนี่ค่ะนี่คืออ้อยที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้อ้อยที่ปริมาณที่เพียงพอแล้วนะคะเราก็จะนำอ้อยนั้นขึ้นไปใส่รถไถค่ะรถไถเราจะมีร่องใส่อ้อยไว้ประมาณ2ข้างนะคะอันนี้คือรถปลูกอ้อยนะคะวันนี้เราจะปลูกอ้อยนะคะก็จะเราตัดอ้อยไว้เสร็จแล้วนะคะก็จะนำอ้อยขึ้นมาใส่รถไถนะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่ใส่ปุ๋ยหยอดอ้อยนะคะพอเราใส่ปุ๋ยตรงนี้เสร็จแล้วปุ๋ยก็จะร่วงลงมาตรงนี้นะคะปุ๋ยก็จะไปตามร่องอ้อยพอดีค่ะสองท่อนี้ก็จะคือท่อส่งปุ๋ยลงมานะคะตรงนี้นะคะส่วนปุ๋ยเราก็จะหยอดใส่แล้วก็จะเทใส่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาปุ๋ยใส่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราจะยกปุ๋ยใส่ช่องที่สำหรับใส่ปุ๋ยนี้นะคะเราจะใช้ปุ๋ย1กระสอบค่ะก็จะเต็มนี้พอดีค่ะเต็มช่องนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็จะทำการปลูกอ้อยค่ะเราจะมี2คนขึ้นอยู่ข้างบนนะคะก็จะคอยทำหน้าที่นำอ้อยนั้นนะคะลงไปในช่องนะคะอ้อยนั้นก็จะออกมาเป็น2แถวค่ะส่วนปุ๋ยก็จะลงมาเป็น2แถวเหมือนกันค่ะThank you.
ช่องเล็กๆ2ช่องที่เรานำอ้อยไปใส่ก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะพอปลูกเสร็จนะคะก็จะเป็นแปลงแบบนี้ค่ะอันนี้คือแปลงอ้อยที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยสวยไหมคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ